่ก็เป็นห้องสมุดนะคะชื่อ Gutman Library เป็นเหมือนกับตึกนัดพบหลักข้างล่างก็จะมีคอนเฟรนซ์ห้องคอนเฟรนซ์นะแล้วกผ่านไปแล้ว2อาทิตย์ที่ Harvard นะคะเป็น orientation ปฐมนิเทศ1สัปดาห์แต่ว่าก็ตารางแน่นมากอาทิตย์ที่2นะคะก็ได้เรียนไปหลายวิชาและเรียนพุทธพฤหัสศุกร์นะคะแล้วก็จะพูดถึงอารมณ์หนึ่งที่เราไม่ได้ expect ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะรู้สึกมันเยอะขนาดนี้ก็คือเรื่องความกลัวนะความกลัวความกังวลเกี่ยวกับการปรับตัวอย่างแรกเลยก็คือความกลัวเกี่ยวกับภาษาเหมือนเราไม่ได้รู้สึกตัวหรือไม่ได้รู้สึกกลัวตอนนั้นนะเรารู้สึกช้าเพราะว่าฉันก็แบบเอ้ยฉันก็เคยมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเคยมาทำงานที่โรงพึ่งเนี่ยเมื่อต้นปีเนี้ยเพิ่งมาฝึกงานที่โรงพยาบาลที่อเมริกาตั้ง2เดือนพอมาที่นี่มันไม่เหมือนกันคือถ้าเกิดว่าใครกำลังสนใจที่จะแบบมาเรียนเกี่ยวกับพวก education หรือมาเรียนที่มันเป็น art ที่มันไม่ใช่ science อะค่ะอย่างเราเนี้ยเราเปลี่ยนสายมาเราอยู่แบบ science application base มาก่อนเราแบบนอกจากจะเป็น science แล้วคือ medical field ใช่ไหมยังจะเป็น science ที่แบบ practice base นะคือเราคุยกันถึงแค่แบบใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรไกด์ไลน์ว่ายังไงแต่เราไม่ได้ดิสคัสถึงฟิโลโซฟีหรือว่าเทอรีซึ่งแต่ที่เนี่ยเวลาเขาดิสคัสกันอะพูดลึกมากแม้กระทั่งภาษาไทยเองเราไม่ได้คุยลึกขนาดนั้นเราเป็นคนที่เหมือนกับเหมือนแค่รู้สึกแต่เราไม่ได้ฝึกที่จะไม่เคยฝึกที่จะ articulate หรือว่าสื่อสารพูดมันออกมาอะไรเงี้ยเขียนอาจจะพอได้มากกว่าพูดด้วยซ้ำก็เลยรู้สึกว่าโหมันเป็น challenge มากอย่างในห้องอย่างเงี้ยค่ะต้องนอกจากจะต้องแย่งกันยกมือพูดก็ยากก็แบบทำใจยกก็นานแล้วฟังให้ทันแบบต้องฟังให้ทันด้วยแล้วแบบมันก็เลยทำให้เราเข้าใจผิวเผินอ่ะเราไม่ได้เข้าใจลึกแล้วนอกจากจะไม่เข้าใจลึกแล้วยังอธิบายลึกไม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยอีกอย่างนึงคือการเรียนรู้ที่เนี่ยค่ะมันไม่ใช่การเรียนรู้จากอาจารย์ไม่ใช่การบอกหรือการสอนแต่ว่าเขาจัด space ไว้ให้คนได้มา experience มา discuss มาแลกเปลี่ยนแล้วมาสร้างองค์ความรู้กันในห้องนั้นแล้วก็เกิดเป็นก้อนความรู้ขึ้นมาตอนนั้นอะไรเงี้ยซึ่งเขาต้องการให้เรา contribute เข้าไปในคลาสเราจะ contribute ไม่ได้ถ้าเราพูดไม่รู้เรื่องคลาสสุดท้ายเลยก็รู้สึกรับ uplifting ขึ้นมานิดนึงเพราะว่าได้พูดแล้ว1ครั้งวิธีการตอบแบบ discuss ในห้องอะนอกจากจะเป็นเรื่องภาษาแล้วเรื่องคอนเทนต์แล้วนะยังเป็นเรื่องของ emotion ด้วยแบบวิธีการ communicate คือคนที่เนี่ยเขาแบบเขา expressive มากเขาแบบท่าทางเขาจะเยอะน้ำเสียงเขาจะออกหน้าตาเขาจะชัดไปหมดซึ่งมันต้องฝึกแล้วแบบใน culture ของเรามันไม่ใช่แบบนี้คือถ้าแบบเราอาจารย์คะแบบหนูไม่เห็นด้วยกับอาจารย์เลยค่ะมันก็จะเราก็จะแบบเวอร์เกินไปใน culture ของเราใช่เราไม่ได้ใส่อารมณ์เลยคือเราไม่ได้ address เขาก่อนที่เฮ้ย thank you Lily for your แบบ raising up this point is very interesting and I also have I want to add something on that ให้มันมี energy แล้วเราค่อยพูดเรื่องของเราแล้วเวลาเราพูดเราก็ต้องแบบ
ใส่ท่าใส่หน้าใส่อารมณ์เข้าไปด้วยอย่างเงี้ยก็คิดว่าอ่ะเราทำมิชชั่นหนึ่งสำเร็จละเราได้พูดในห้องหนึ่งครั้งแล้วมิชชั่นต่อไปก็คือเราจะใส่อารมณ์เข้าไปข้อที่สองเนาะความกลัวเมื่อกี้เรื่องภาษาเนาะต่อไปคือเรื่องวิธีการเรียนแพทย์เราเรียนแพทย์ในสมัยก่อนที่ยังไม่ได้ปรับหลักสูตรใหม่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟังเลคเชอร์นะคะแล้วก็มีทำแลบบ้างเนาะไม่เหมือนสมัยนี้เนาะที่จริงๆน้องๆสมัยนี้ที่เรียนที่ศิริราชนะคะคือเราคิดว่าคล้ายคลึงกับที่เรามาเรียนที่เนี่ยก็ assignment เยอะคือ assignment เยอะอ่านคือเราต้องอ่านคือเรียนด้วยตัวเองอะคือเราอ่านเองไปก่อนแล้วพอในห้องอะเป็นช่วงเวลา synthesis คือไม่ใช่เวลามาทำความเข้าใจเนื้อหาแล้วอะเป็นเวลาแบบมาสร้างมาต่อยอดองค์ความรู้ด้วยกันอะไรเงี้ยคือถ้าอยู่ไม่อ่านมาอยู่ในคลาสกับเขาไม่ได้เลยคาบที่ใหม่ที่สุดสำหรับเราเลยนะก็คือคาบ leadership entrepreneurship and learning เป็นคาบที่เขาตั้งเป้าหมายว่าเมื่อเราจบไปเราจะสร้าง theory ของ leadership entrepreneurship แล้วก็ learning ของเราของแต่ละคนเองนะแต่ว่าในกระบวนการเรียนรู้ก็คือทุกคนจะต้อง bring in experience แล้ววิธีการเรียนก็เรียนเป็น case เนี่ยมันเราเหมือนเป็นพวกแบบเหมือนเวลาแบบพวก business เขาเรียนกันอะก็คือมีเคสมาให้ใช่ไหมเราก็ต้องมาอ่านเคสแล้วเราก็คือในเคสเหมือนไม่ได้มีคำถามเลยนะคือเราแค่เหมือนกับมานั่งอ่านเคสแล้วก็สุดท้ายเราไป discuss ในห้องเพื่อแบบเพื่อดูว่าปัญหาคืออะไรวินิจฉัยโรคเหมือนแบบเหมือนเป็นหมอให้คำวินิจฉัยแล้วก็มาคิด action plan แต่ว่าในกระบวนการที่จะไปถึง diagnosis นะคือมันไม่เหมือนแพทย์ที่มันไม่ได้มีไกด์ไลน์มันไม่ได้มีแบบว่าเฮ้ยมีใครเฮเลียว่าเอ้ยเอามาเทียบกันแล้วถ้าตรงคือใช่ตรง3ข้อใช่ยังไม่มีอันนี้มันแบบมันเปิดมากแล้วคือแบบไม่มีแมทเทอเรียลอะไรให้อ่านที่เป็นความรู้เลยนะก็คืออยู่อ่านอยู่วิเคราะห์แล้วอยู่ก็แบบพูดออกมาเลยว่าอยู่เห็นประเด็นอะไรบ้างแล้วก็มาดิสคัสกันตรงนั้นอย่างเงี้ยแล้วบางทีแบบอยู่ดีอาจารย์บอกเอ้ยอยู่ไม่ต้องอยู่จะอยู่จะตอบใช่มั้ยอ่ะหยุดโรลเพลย์เลยอ่ะอยู่กับคนนี้2คนนี้โรลเพลย์คนนี้เป็นแมเนเจอร์นะคนนี้เป็นเฮดควอเตอร์เป็นเพรสิเดนต์จากเฮดควอเตอร์แล้วก็รู้สึกกลัวเหมือนกันแต่ว่าอยากทำได้นะคือรู้สึกว่าถ้าเราแบบถ้าเราอยู่แบบถ้าเราหาทางเรียนรู้กระบวนการเหล่านี้ได้เราก็จะเก่งขึ้นเพราะมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำได้มาก่อนโอเคก็นั่นเป็นความกลัวที่สองความกลัวต่อมาใหญ่เหมือนกันคือเรื่องสังคมตั้งแต่ก่อนมาแล้วเรากังวลตลอดเลยว่าเราเข้าสังคมได้หรือเปล่าเพราะว่าเราไม่กินเหล้าเราไม่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วเราก็ไม่ชอบปาร์ตี้เราเคยพยายามไปแบบแดนซ์ไปผับหลายทีแล้วไม่ใช่เลยสักครั้งอะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เอนจอยขนาดนั้นก็กลัวว่าจะเข้าสังคมไม่ได้ปรากฏว่าพอมาไม่มีปัญหาเรื่องนั้นเลยนะเพราะว่าคนที่เอ็ดสกูลไม่ได้ต้องไปปาร์ตี้อะไรแบบนั้นอะแต่ก็ไม่ได้ราบรื่นการเข้าสังคมไม่ได้ราบรื่นอยู่ดีเพราะว่าเรารู้สึกว่าเป็น pro background แบบ Caucasian กับ Asian คือ Asian ก็มีเยอะเหมือนกันแต่ว่า Caucasian ก็จะเกาะกลุ่มกับ Caucasian ยกเว้น Asian ที่มาจากสิงคโปร์ที่มีไม่กี่คนแต่ว่าที่เขาแบบคือเหมือนพอพูดออกมาแล้วอะมันสื่อภาษามันแบบมันไม่เข้าแก่นอกจากจะ culture ภายนอกแบบดูรูปร่างภายนอกแล้วพอพูดออกมาปุ๊บมันคนละ nature กันมันคนละ culture กันอะมันก็ต่อกันติดยากกว่าแล้วก็เราคิดว่าอาจจะเป็นความมั่นใจในตัวเองของเราด้วยที่ทำให้พอเวลาเราอยู่กับใครเราก็แบบเราพูดแล้วเราไม่ได้ดูมั่นใจอะเขาก็มันเหมือนกับเราเองที่เป็นคนสร้างกรอบขึ้นมาเราคิดว่าอย่างนั้นนะเราก็พยายามที่จะแบบเอากรอบนั้นออกเหมือนกันแต่ว่าสถานการณ์เรื่องเพื่อนเนี่ยตอนแรกก็กังวลมากนะตอนนี้ดีขึ้นนะไม่ผ่านมา2อาทิตย์ก็คือสถานการณ์เป็นอย่างนี้เราอยู่ Human Development and Psychology ซึ่งเป็นโคฮอร์ทที่ใหญ่มากคนเยอะแต่ว่าคนส่วนใหญ่อะสนใจเกี่ยวกับ Early Childhood ก็คือเด็กเล็กๆหน่อยแต่เราอะเราเคยสนใจ Early Childhood มากในตอนนี้เราสนใจผู้ใหญ่แล้วก็แบบ higher education แบบ college university จนกระทั่งถึง employee ใน organizations มากกว่า
แล้วเราทำเลยให้เลยเราเลยหาคนที่มี mutual interest ยากกว่าเราเพิ่งพบว่าเฮ้ยมันมีอีกสาขาหนึ่งชื่อว่า special studies คือแบบไม่มีสาขาอยู่มาเรียนอะไรก็ได้แต่ว่าอยู่ต้อง propose มาว่าอยู่อยากจะทำอะไรซึ่งสาขานั้นอะคนสนใจแบบพวก organization เยอะมากแล้วก็มีหมอ4-5คนอยู่ในนั้นค่อนข้างกังวลว่าโอ้ยเรามาถูกที่ไหมเราแบบใช่หรือเปล่าเรารู้สึกแตกแยกอะไรเงี้ยแต่ความจริงตอนนี้พอเราเริ่มเข้าชั้นเรียนเราแบบเราเข้าคลาสที่ทุกคนเลือกความสนใจมาแล้วอะเฮ้ยก็เจอเริ่มเจอหน้าเดิมๆแล้วก็เริ่มมีเจอหน้าเดิมๆเริ่มทักทายแบบเริ่มเห็นว่าไอ้คนนี้สนใจอดัลต์เหมือนกันเริ่มเจอคนที่สนใจอดัลต์ development เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีกลุ่มเช่นเราไปจอยทีมแบบ student experience team ของออนไลน์คอร์สอันนึงก็แบบก็รู้สึกว่าเอ้ยมีคอมมูนิตี้คนที่สนใจเรื่องเดียวกันแล้วก็ล่าสุดในคลาสมีเพื่อนผู้ชายคนนึงชื่อแมทเขาก็แบบเขาตอนที่เขาแนะนำตัวเขาก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยเขาสนใจด้านการแบบสร้างแบบ identity แล้วก็แบบ develop แบบ purposeful development program ให้กับคนใครสนใจมาคุยกับเขาได้พอจบคลาสเราก็เลยเดินไปหาเขาเพราะว่าเราสนใจเรื่องนี้เหมือนกันเราเคยคิดว่าเราอยากจะทำแบบพวกแบบ purpose lab ในศิริราชอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเดินไปหาเขาสรุปปรากฏว่าเอ้ยเขาก็บอกว่ามีเขารวบรวมคนอยู่มีคนสนใจเรื่องนี้4-5คนก็แบบลากเข้ากลุ่มแล้วปรากฏว่าอันนี้คือคาบเช้าเนาะพอคาบบ่ายเรามาเรียนกรุ๊ปเลิร์นนิ่งเราก็เจอคนที่นั่งข้างเรา2คนเลยคืออยู่ในกรุ๊ปนั้นอยู่ในกรุ๊ป purposeful development เหมือนกันก็คือแบบสนใจแล้วก็เราก็ถามเขาว่าเอ้ยยูสนใจแบบ age group ไหนแบบเด็กเลยหรือว่าผู้ใหญ่หน่อยเอ้ยสนใจแบบ college higher education จนกระทั่งถึง employee เหมือนกันแล้วก็เจอคนที่มาจากคลาสดีไซน์ student experience team แล้วมาเรียนวิชาเดียวกันก็อยู่กลุ่มเดียวกันแล้วก็อยู่กลุ่มเดียวกันด้วยแล้วก็เจอคนอาจารย์ที่มาจากประเทศจีนที่เขามาซิดอินมาเทคคอร์สด้วยก็แบบเราพอคุยกันถึงเรื่องแบบวัฒนธรรมองค์กรอะไรเงี้ยเขาอินมากเราเห็นเขาเหมือนจะร้องไห้ตอนที่เราเล่าให้เขาฟังว่าเราทำอะไรอินมากแล้วก็แบบมันก็เลยเหมือนคอนเนคอะก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราแบบเนี่ยอย่างคนนี้ถ้าเราแบบอยากมีหาเพื่อนไปกินข้าวเราก็ชวนคนนี้ได้แหละก็เอ้ยรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาที่สองก็แบบก็ไม่เลวนะแล้วก็มีเพื่อนฟูลไบรท์ด้วยที่เขาแบบเฟรนลี่แล้วก็แบบเราตอนแรกเราเองแหละที่มีน้ำพี่มีกรอบแบบเราไม่กล้าไปทักเขาเราก็พยายามบอกตัวเองว่าเฮ้ยทักเขาก่อนทักเขาก่อนจนตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเราเริ่มแบบมี relationship ที่แบบใกล้ชิดมากขึ้นกับเพื่อนจากฟูลไบรท์ที่มาเรียนที่ขนาดเดียวกันด้วยแล้วเขาก็น่ารักสรุปก็คือความกลัวสามด้านภาษาวิธีการเรียนแบบใหม่ที่ไม่เคยเรียนแล้วก็สังคมเนี่ยเหมือนเริ่มจะรู้สึกดีขึ้นแหละวิธีการเรียนก็ที่ผ่านมา1อาทิตย์ก็แบบก็รอดอยู่นี่ขนาดครั้งเสาร์อาทิตย์ไม่มีเวลาอ่านหนังสือก็เดี๋ยวลองดูแต่ว่าอาทิตย์หน้าจะหนักขึ้นเพราะว่ามีวิชา organization behavior จาก THBS ที่ reading เยอะมากแล้วก็เรียนกับ doctoral students ด้วยแล้วอาทิตย์หน้าเริ่มมีแบบพวกแบบ group assignment อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเริ่ม manage เวลา tricky ขึ้นนิดหน่อย challenge ขึ้นหน่อยเรื่องภาษาคิดว่าถ้าเราแบบ push ที่จะแบบพูดเยอะขึ้นfocus on learning process ไม่ต้องแบบสนแบบด้านได้ไออดอ่ะก็ช่างมันพูดไปก่อนเขาไม่เข้าใจก็ repeat ให้เขาเราก็ repeat ให้เขาพยายามฝึกไปนัดเดี๋ยวจะไปนัดเข้า office hours กับ professor เพื่อแบบ discuss ว่าแบบเอ้ยเราจะ discuss ให้ลึกขึ้นได้ยังไงอันนี้ของวิชา leadership ค่ะโอเคก็ถ้าเราเรียนรู้3ข้อนี้ได้อีกปีหนึ่งเราก็น่าจะเก่งขึ้นขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กันมาโชว์เสื้อโอเคบ๊ายบายใครมีอะไรอยากรู้ถามมาได้อยากรีวิว